ขายของออนไลน์มีแต่คนเข้ามาดูไม่มีคนซื้อไม่มีคนทักแล้วคุณจะแก้ปัญหายังไงครับถ้าวันนี้คุณขายของออนไลน์ไม่คุณจะเปิดเพจนะฮะเปิดเว็บหรือคุณจะไปฝากสินค้าคุณไว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะอาจจะถ้าเป็นบ้านจะที่ดีๆ property นะฮะหรือคุณไปฝากไว้ตาม marketplace ต่างๆหรือแม้กระทั่งยิงแอดมีแต่คนเข้ามาดูมีแต่คนกดไลค์ครับแต่ไม่เห็นมีคนซื้อไม่เห็นมีคนทักเลยเกิดจากอะไรครับเกิดจากเขาขาด trust ครับ trust trust แปลว่าความมั่นใจครับการซื้อเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบ2อย่างหนึ่งคือ interest บวก trustการที่เขาเข้ามาดูเนี่ยแปลว่าเขาสนใจและมีอินเทอร์เรสต์อะแต่ทำไมเขาไม่ไปต่อถึงขั้นติดต่อคุณทักคุณเพราะเขาขาดสิ่งที่เรียกว่า trust เขาขาดสิ่งที่เรียกว่าความมั่นใจพอเวลาสินค้าโดยส่วนใหญ่นะฮะพอเวลาเขาอยากสร้างความมั่นใจแล้วเขาไม่สามารถสร้างเองได้ต้องใช้วิธีการซื้อความมั่นใจซื้อยังไงความมั่นใจความมั่นใจมันเป็นนามธรรมจะซื้อได้ไงซื้อได้ครับจ้างดารามาดาราเขามี trust อยู่แล้วคนไทยมีความเชื่อว่าสินค้าไหนที่ดาราจับไปว่าดียิ่งในคนที่อยู่ไกลเมืองหลวงมากขึ้นเท่าไหร่จะมีความเชื่อดารามากขึ้นเท่านั้นอันนี้มีแบรนด์หนึ่งบอกผมนะครับเขาบอกว่ายิ่งตลาดเขาถ้าเกิดใช้ดาราที่แมสเนี่ยจะเจาะกลุ่มตลาดที่ไกลเมืองหลวงออกไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถสร้าง trust เองก็ใช้วิธีการซื้อ trust หรือบางคนเนี่ยเพื่อนผมเปิดร้านอาหารก็ไปจ้างพวก page review นั่นก็คือเหมือนคุณจ่ายเงินเพื่อซื้อ trust เขามาแต่คุณจะทำอย่างนั้นได้ตลอดไปหรือเปล่ามันคุ้มไหมที่จะทำมันมีวิธีการหนึ่งที่มันสามารถทำได้แล้วใช้ตังค์น้อยกว่าแล้วไม่ต้องจะพึ่งพาคนกลุ่มนี้ตลอดเวลาจะใช้คนกลุ่มนี้มาได้แต่มาเพื่อบูสต์อย่างเดียวนั่นคือการสร้างตัวตนของคุณเองทำให้ตัวคุณเองกลายเป็นคนดังเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเองเป็นคนดังเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถสร้างทรัสต์ได้ด้วยตัวเองคุณจะจับสินค้าในขายก็ได้ครับพิมพ์ลีพายเป็นแม่ค้าธรรมดาแต่ก็สามารถสร้างตัวตนขึ้นมาได้บังซันเป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้าธรรมดาก็สามารถสร้างตัวตนขึ้นมาได้เห็นไหมผมก็เป็นแค่ย้อนกลับไปมันก็แค่คนทำธุรกิจธรรมดาแต่วันนี้มีคนติดตามผมถึง2ล้านคนในทุกแพลตฟอร์มรวมกันนี่คือการสร้าง trust วิธีการทำยังไงครับวิธีการเนี่ยเคล็ดลับมันคือ magnetic marketing เปลี่ยนตัวคุณเป็นแม่เหล็กดึงลูกค้ามีวิดีโอแบบที่คุณสามารถทำและดึงกลุ่มลูกค้าได้ทำได้หลายแบบนะครับอาจจะทำเป็นแนวแบบพิมพ์ลิพายเป็นการกุศลไวรัลแบบนั้นหรือคุณอาจจะทำเป็นวิดีโอในการให้ความรู้ในสิ่งที่คุณขายก็ได้คุณขายรถมือ2คุณสอนวิธีเราดูรถมือ2ดูยังไงรถน้ำท่วมไม่น้ำท่วมวิธีดูรถมือ2ว่ามีการกรอไหมวิธีดูรถมือ2ว่ามีการย้อมแมวไหมวิธีการจัดสเตทเมนต์ยังไงให้กู้ไฟแนนซ์ผ่านได้เนี่ยยิ่งเขาเสพคอนเทนต์คุณมากขึ้นเท่าไหร่นะครับในปัญหาต่างๆที่เขามีเขาก็จะมีความเชื่อคุณมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยคือการทำสิ่งที่เรียกว่าแมกเนติกมาร์เก็ตติ้งแมกเนติกแปลว่าแม่เหล็กทำการตลาดแบบแม่เหล็กคือการทำการตลาดที่เอาตัวคุณเนี่ยเป็นแม่เหล็กในการดูดลูกค้าเข้ามาเพราะคนเนี่ยจะเซิร์ชหาเมื่อเซิร์ชหาก็เจอคุณเมื่อเจอคุณก็ดูดขึ้นมาและยิ่งเขาดูวิดีโอคุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือ trust เขาก็จะได้มากขึ้นครับดังนั้นวิธีการแก้ถ้าคุณเปิดเพจเปิดเว็บฝากร้านยิงแอดแล้วไม่มีคนทักเพราะ trust คุณหายครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่ Assign Bank สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ